ื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงยังจำกันได้ไหมครับคลิปแรกๆของผมครับตอนมาปี2016นะผมได้รีวิวกล้อง Action Camera สำหรับเอาไปถ่ายใต้น้ำครับจะบอกว่าจริงๆกล้อง Action Camera เนี่ยที่รีวิวทุกตัวครับเอาไปถ่ายใต้น้ำได้หมดเลยเพียงแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเอาไปใช้ในทะเลจริงๆบ่อยนะครับเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาครับงานสอนค่อนข้างเยอะนะเวลาไปกับนักเรียนเนี่ยต้องดูแลนักเรียนจะเอากล้องติดไปด้วยเนี่ยมันก็ลำบากใจส่วนคนที่อยากจะเลือกซื้อกล้อง Action Camera ที่ไว้ถ่ายวิดีโอใต้น้ำสามารถดูจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้หลายๆตัวเลยและตามไปดูคลิปเก่าๆกันด้วยนะผมใส่ลิงก์ไว้ด้านบนนี้กดไปดูนะครับสำหรับปี2018นี้กล้อง Ultra HD 4K จาก Nanotech กลับมาอีกแล้วครับแพ็กเกจใหม่กล่องใหม่เพิ่มฟังก์ชันใหม่ๆครับแล้วก็บอกเลยครับ material อุปกรณ์ต่างๆน่าใช้มากครับเดี๋ยวรอบนี้จะไปดำน้ำที่ประเทศพม่าครับแล้วเดี๋ยวจะเอาไปเทสครับถ่ายวิดีโอใต้น้ำที่พม่ามาให้เพื่อนๆดูด้วยแต่ก่อนอื่นครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันก่อนเลยครับว่าของข้างในเนี่ยเขาให้อะไรเรามาบ้างครับปี2018เนี่ยมีอะไรใหม่ๆมาเยอะจริงๆนะครับแล้วอะไรที่เคยรีวิวไปแล้วครับปีนี้เนี่ยออกซีรีส์2มาเต็มไปหมดเลยครับนี่ก็เช่นกันครับกล้อง Ultra HD 4K ครับเคยทำรีวิวไว้เมื่อ2ปีที่แล้วครับตอนนี้ครับออกตัวใหม่มาแล้วเป็น Nanotech K1 นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นกล้อง 4K เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นระบบ Dual Screen ครับก็คือมี2จอนะมีจอหน้าจอหลังและเป็นตัวทัชสกรีนอีกด้วยครับสำหรับกล่องนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีโลโก้ Nanotech ติดมานะครับแต่เชื่อว่าอีกไม่นานครับหลังจากแบบขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะครับทาง Nanotech เนี่ยน่าจะติดสกรีนโลโก้มาบนกล่องทีหลังนะแน่นอนครับในกล่องที่ให้มานะครับก็จะมีกล้องตัว 4K Ultra HD นะครับตัว K1 เนี่ยแหละมา1ตัวนะครับแล้วก็อยู่ใน housing ซึ่ง housing ตัวนี้เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นเก่านะครับเยอะจริงๆฮะก็ปุ่มด้านข้างเป็น2ปุ่มนะครับเพิ่มด้านบน2ปุ่มเราเห็นจากใน housing แล้วว่ามีจอหน้านะครับ housing ตัวนี้เนี่ยกันน้ำได้30เมตรนะครับก็คือสามารถใช้ดำน้ำสกูบ้าดำน้ำลึกได้เดี๋ยวกล้องตัวนี้เนี่ยจะเอาไปเทสครับในทริปดำน้ำพม่าครับแล้วก็จะทำวิดีโอท่องเที่ยวดำน้ำพม่าด้วยนะดังนั้นครับใครอยากดูรีวิวฮะก็กดดูครับด้านบนได้เลยซึ่งก็จะบอกถึงประสิทธิภาพของการใช้กล้องตัวนี้ไปดำน้ำลึกจริงๆนะครับว่าเป็นไงบ้างครับตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้ซื้อเลสฟิลเตอร์ดังนั้นก็เดี๋ยวใช้คู่กับไฟฉายครับภายใน housing นะครับก็มีแน่นอนครับเป็นกล้องครับตัวนี้ก็จะมียางโอลิงมาให้นะเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับว่าไอ้กล้องพวกนี้เวลาดำน้ำยางโอลิงจะต้องดูแลรักษายังไงครับเคยทำคลิปไว้ให้ดูแล้วนะก็ไปดูกันได้ครับนี่ตัวกล้องนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงนะฮะตัวจอเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์ครับเพราะว่าจอเป็นเหมือนลายหยดน้ำแบบนี้จริงๆหน้าตาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนGoPro มากๆนะครับวัสดุดีมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ใช่พลาสติกแบบเหมือนเคลือบด้วยพลาสติกเหมือนยางๆอะครับจับไปมีสัมผัสเท็กเจอร์นุ่มๆด้วยนะแล้วก็มีลายอะไรต่างๆนะครับด้านข้างมีช่องใส่ SD card นี่ผมใส่ไปแล้วนะรองรับการ์ดนะครับที่เป็น micro SD นะครับอยู่ที่64กิกครับแล้วก็ที่แนะนำนะเพื่อนๆหลายๆคนเลยชอบซื้อการ์ดถูกๆมาใส่นะครับผมบอกเลยถ้าต้องการถ่ายวิดีโอ 4K อย่าซื้อการ์ดถูกๆครับให้ใช้การ์ดที่เป็นคาร์ด10นะแล้วก็ U1 ขึ้นไปนะครับแม้นั่นแหละจะถ่ายแบบพวก Full HD 4K ได้นะครับถ้าไปเอาการ์ดแบบคาร์ด4มาใช้อย่างเงี้ยนะครับมันถ่ายไม่ได้ครับมันอ่านไม่ทันนะเพราะว่าไฟล์เนี่ยมันใหญ่มากๆแล้วก็การถ่ายวิดีโอต่างๆเนี่ยจริงๆผมแนะนำแค่ Full HD เท่านั้นแหละยกเว้นใครต้องการไปครอปไปอะไรเงี้ยก็4K ก็โอเคครับเฮียแบตเตอรี่นะครับในคู่มือเนี่ยเขาบอกว่าเขาให้มาเป็น900มิลลิแอมป์นะฮะนี่ทีนี้แต่เปิดมาครับ Nanotech เปลี่ยนให้ครับเขาใส่มาให้เป็น 1,050 มิลลิแอมป์หมายความว่าเราสามารถใช้แบตเตอรี่ตัวนี้ได้นานมากขึ้นครับก็ถามว่าบางคนถามว่านานมากแค่ไหนถ่ายได้นานแค่ไหนคือผมบอกเลยนะอยู่ที่การใช้งานแหละเพราะว่าถ้าเราเปิดสกรีนด้านหลังไว้ตลอดนะครับมันก็ถ่ายได้แค่แบบประมาณชั่วโมงนึง
นะจากที่ผมเคยทดลองนะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ใช้สกรีนด้านหลังนะครับใช้แบบเป็นตั้งทำแล็บตั้งไว้นานๆเนี่ย2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็เคยใช้ได้อยู่นะครับทีเนี้ยอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะมันมีเยอะแยะมากมายจริงครับซึ่งโต๊ะน่าจะไม่พอฮะเดี๋ยวผมขอเทก่อนนะแน่ๆที่เขาให้มาครับก็คือตัวคู่มือนะครับแล้วก็ QR code สำหรับใช้งานกับแอปพลิเคชันผ่านมือถือนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพยายามอาจจะยาวหน่อยนะจะพยายามทำทุกอย่างให้ละเอียดหมดเลยนะครับเพราะว่าจากที่เคยทำวิดีโอที่แล้วไปเนี่ยเพื่อนๆถามมาเยอะมากๆมาดูอุปกรณ์ในกล่องครับกองเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะครับมีแน่นอนนะสายชาร์จ1อันนะครับแล้วก็พวกคลิปต่างๆครับอันนี้ใส่ถุงมานะนี่คลิปอุปกรณ์ต่อต่างๆนะครับมีรีโมทมาให้นะครับรีโมทก็เหมือนตัวเดิมแหละนะครับรีโมทไม่กันน้ำนะไม่ต้องเอารีโมทลงไปน้ำดำน้ำด้วยนะครับคือยิงรีโมทเนี่ยมันโดนน้ำแบบนิดๆหน่อยๆได้ครับแต่เอาไปดำน้ำไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกข้อต่อต่างๆครับเหมือนที่เคยแถมมาให้นะฮะมีตัวจับแบบไม่ต้องใส่เฮาสิ่งนะครับแบบนี้มีฝาแบบระบายความร้อนนะครับโอ้แต่ตัวนี้เขาไม่มีฝาทัชสกรีนมาให้นะแต่จอเขาทัชสกรีนแต่เขาไม่มีฝาทัชสกรีนมาให้นะครับจริงพวกฝาทัชสกรีนเนี่ยครับบอกเลยครับมันไม่เหมาะกับการใช้งานกับการดำน้ำลึกนะเพราะว่าพอมันมีแรงดันเนี่ยแล้วเราไปทัชถูไปถูมาครับน้ำมันเข้าครับผมเห็นหลายตัวละอ่ะกลับมาดูที่ตัวกล้องนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับแบตอึดวัสดุดีนะครับมีปุ่มต่างๆมาปุ่มด้านบนเป็นปุ่มโหมดนะครับปุ่มโอเคมีจอหน้านะมีปุ่มด้านข้าง2ปุ่มนะครับมีลำโพงหรือว่าเป็นไมค์ก็ไม่รู้นะไมค์น่าอยู่ด้านบนนี่ครับนี่ไมค์นะดังนั้นเวลาใส่เฮาสิ่งเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงนะครับมีช่องสำหรับดึง data นะครับเข้าไปสู่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อันนี้เป็น HD out ก็น่าจะใช้ต่อกับจอมั้ยใช้ระบบ HDMI นะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะตัวนี้ไม่คอนเฟิร์มครับแล้วก็ช่องใส่การ์ดนะผมใส่การ์ดไปละลองเปิดดูนะครับกดที่ปุ่มโหมดครับเพื่อเปิดจอครับเนี่ยหน้าตาเหมือนแบบ GoPro เลยนะครับคือจากที่เห็นหน้าจอตอนนี้คือมันชัดมากครับคมถือว่าคมมากเลยแล้วก็สีเนี่ยไม่ค่อยเพี้ยนไม่ค่อยเวอร์นะคอนทราสต์ต่างๆเนี่ยไม่ได้เยอะมากครับสีแบบดูเป็นธรรมชาตินะฮะตัวนี้เห็นไหมครับแล้วก็ด้านหน้านะครับเวลาเราเข้ามาในโหมดต่างๆเนี่ยหน้าจอนะครับด้านหน้าเนี่ยเขาจะบอกว่าเราอยู่ในโหมดอะไรนะครับถ้าเรากดปุ่มโหมดนะเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยเมื่อกี้นี่วิดีโอใช่ไหมนี่ถ่ายภาพนะครับก็ได้เยอะฮะได้เกิน 10,000 รูปเขาก็ขึ้น999นะ94ตัวนะครับถ่ายแบบ Strack นะครับมีแบตเตอรี่อยู่ข้างบนนะบอกด้วยถ่ายแบบตั้งเวลานะครับหรืออันนี้น่าจะเป็นไทม์แลปป่ะไทม์แลปมากกว่านะครับแล้วนี้เป็นเวลานะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปเซตค่าเวลาก่อนนะส่วนปริมาณของการถ่ายวิดีโอเขาจะบอกเลยอย่าง64กิกอันนี้ผมตั้งถ่ายไว้เป็น Full HD ก็จะได้อยู่ที่3ชั่วโมง49นาทีนะครับบางคนถามว่าถ่ายได้นานแค่ไหนถ่ายได้นานแค่ไหนก็อยู่ที่วิดีโอของเรานะครับว่าเราจะบันทึกในหมวดไหนครับถ้าเป็น 4K เนี่ยมันก็จะถ่ายได้น้อยกว่านะการตั้งค่าครับก็ปลดรูปเมื่อกี้นะที่เป็นประแจนะครับเข้ามาตั้งค่าไฟล์ภาพยนตร์นะครับใช้ทัชสกรีนได้เลยนะเห็นไหมเลือกได้นะครับข้างบนสูงสุดมี 4K 25เฟรมนะครับมี 2.7K 30เฟรมนะปกติผมก็ใช้อยู่ที่1080p นะครับ30เฟรมก็พอนะครับเราถ่ายลง YouTube ง่ายๆนะฮะบันทึกแบบพวงนะครับบันทึกแบบพวงแสดงวันที่นะครับบันทึกแบบพวงก็คือบันทึกรูปนั่นแหละสำหรับคนที่เอาไปติดหมวกกันน็อกเปิดเผยเนี่ยจริงๆมันเป็นเขาเรียกอะไรนะค่าเกี่ยวกับการชดเชยแสงนะฮะการชดเชยแสงตั้งความละเอียดนะครับมีระเบิดก็คือบลัสก็คือการถ่ายแบบสแต็กล้วนๆนั่นเองล่วงเวลานะครับก็คือเปิดหน้าจอทิ้งไว้หรือเปล่าการถ่ายแบบต่อเนื่องนะต่อเนื่องต่อเนื่องมันต่างจากบลัสยังไงนะนี้ผมไม่แน่ใจความถี่ไฟฟ้านะครับภาษานะมีให้เลือกหลายภาษาเลยนะครับสำหรับเราก็ใช้ภาษาไทยเนี่ยแหละง่ายๆนะครับตั้งวันที่ได้ตั้งเปิดปิดเสียงได้นะครับหมุน180ก็คือเวลาตั้งจอ8หัวกับหัวครับสกรีนเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือเปิดปิดสกรีนหน้าจอนั่นเองนะครับโหมดแบตประหยัดแบตฟอร์แมตการ์ดนะครับปรับค่าเป็นค่าโรงงานนี่เซตอัพก็ง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วปุ่มการใช้งานเนี่ยสมมุติว่าถ้าเรากดปุ่มเมนูนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปในเมนูต่างๆใช่ไหมเป็นถ่ายภาพเป็นสแต็กเป็นไทม์แลปอะไรอย่างเงี้ยที่เราตั้งค่าไว้นะครับส่วนด้านข้างเนี่ยถ้าเราเกิดปุ่มกดลงค้างไว้นะครับมันจะเข้าสู่โหมดเชื่อมต่อ Wi-Fi ครับเปิด Wi-Fi on เนาะเพื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันต่อไปนะครับส่วนถ้าเราปิดกดค้างนะครับก็ปิด
ีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เปิดด้านกดด้านบนนะครับก็เป็นโหมดที่เราเข้ามาดูภาพที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับนี่เห็นไหมนี่คือภาพที่บันทึกไว้เมื่อกี้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูไฟล์ภาพกันครับว่าความควรชมชัดเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวผมเอาไปถ่ายใต้น้ำด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการเชื่อมต่อการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันอีกทีนะครับสำหรับตอนนี้นะครับที่จะเน้นให้ดูก็คือจะเป็นการใช้งานผ่านกับแอปพลิเคชันนะครับซึ่งวันนี้ผมใช้iPhone 6นะฮะก็สำหรับคนที่ใช้ Android ครับก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับกับการเชื่อมต่อเนี่ยเชื่อมต่อได้แน่นอนครับส่วนการใช้งานเชื่อมต่อกับรีโมทนะคงไม่ได้ทำให้ดูครับเพราะว่าถ้าเกิดทำละเอียดจุ๊บจิ๊บมากๆครับคลิปมันจะยาวมากๆฮะก็เดี๋ยวขอดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาก่อนนะแอปพลิเคชันนะครับที่เขาให้มาก็จะเป็นตัว iSmart DV นะครับซึ่งจากสังเกตเรทแอปพลิเคชันที่เขาให้ครับเขาให้ถึงระดับ 4.6 ดาวกันเลยทีเดียวครับก็น่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่ดีตัวหนึ่งครับหลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าไปดูในแอปพลิเคชันสักหน่อยนึงเมื่อเข้ามาครับก็ถามว่า Would like to access your photo ครับก็โอเคแล้วกันนะขั้นตอนแรกที่เราจะทำครับเราก็ add new camera ครับเราสามารถมีกล้องหลายตัวได้ด้วยตัวนี้น่าจะใช้ได้กับกล้องหลายตัวเลยครับแล้วก็ add ผ่านระบบ Wi-Fi นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่เจอแน่นอนครับเพราะเรายังไม่ได้เปิดนะเรามาเปิดกล้องของเราก่อนครับแล้วกดปุ่มขวาล่างคว้างไว้ครับนี่ก็คือปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกไปนะครับขึ้น Wi-Fi on ครับทีนี้เดี๋ยวลองใหม่ครับเข้าไปที่ setting นะครับแล้วก็เลือกครับiCam H9T ตัวนี้ปึ๊บพาสเวิร์ดมีใส่พาสเวิร์ดด้วยเหรออ๋อในคู่มือเขียนไว้ครับว่าพาสเวิร์ดคือ12345678900นะครับเราก็ใส่ตามเลยคอนเน็กต์เรียบร้อยแล้วแต่เขาบอกว่ามันไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้เราเชื่อมต่อกับกล้องที่ Wi-Fi กล้องก็จะขึ้นมาว่า Wi-Fi connection ready นะครับนี่แปลว่ามันเชื่อมต่อละทีนี้เดี๋ยวผมไปเปิดแอปพลิเคชันดูอีกครั้งนึงครับadd new camera นะฮะเรียบร้อยง่ายๆนะครับเราก็สามารถควบคุมผ่านมือถือก็ได้แต่พวกเรานักดำน้ำฮะรู้กันดีครับว่าการควบคุมผ่านมือถือเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรกับการดำน้ำเลยเพราะว่าเวลาเราดำน้ำเนี่ยสัญญาณ Wi-Fi ต่างๆโทรศัพท์มือถือมันไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่คนที่แบบต้องการถ่ายตัวเองเซลฟงเซลฟี่เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยครับนี่เห็นไหมเราก็ถ่ายได้นะครับลองถ้างั้นเราลองกดบันทึกครับเราจะเลือกเป็นบันทึกภาพก็ได้นะครับนี่บันทึกภาพใช่ไหมหรือว่าบันทึกวิดีโอก็ได้นี่เราก็เลือกก่อนนี่เป็นบันทึกวิดีโอนะครับไหนทำอะไรได้อีกสามารถเลือกเฟรมเรทในนี้ได้ด้วยนะแต่ได้แค่เป็นแบบ FHD ดังนั้น 4K ครับ 4K เนี่ยควบคุมอุ้ยได้บันทึก 4K ก็ได้นะครับ 2K ก็ได้อุ้ยขอโทษทีครับเดี๋ยวลองบันทึกวิดีโอดูสักหน่อยนึงปึ๊บนี่ตอนนี้ผมบันทึกวิดีโอละแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าการบันทึกวิดีโอตัวนี้เนี่ยจะมีเสียงเข้ามาด้วยไหมแต่คิดว่ามีแน่นอนเพราะว่าด้านบนเนี่ยเขามีไมค์อยู่บันทึกเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราอยากดูภาพที่เราบันทึกก็ไปที่อัลบั้มรูปครับนี่ตอนนี้ผมมีวิดีโอที่เราเคยถ่ายไว้ก่อนหน้านี้เห็นไหมตอนที่โต๊ะรีวิวเขาก็อยู่ในนี้ด้วยนะแล้วก็อันนี้ที่ถ่ายเมื่อกี้นะครับลองเปิดดูครับนี่ตอนนี้ผมบันทึกวิดีโอแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าการบันทึกวิดีโอตัวนี้เนี่ยจะมีเสียงเข้ามาด้วยไหมแต่คิดว่ามีแน่นอนเพราะว่าด้านบนเนี่ยเขามีไมค์อยู่โหเสียงชัดด้วยนะครับถือว่าไมค์ดีมากเลยแล้วก็เชื่อมต่อใช้งานกับแอปพลิเคชันบนมือถือก็ได้เดี๋ยวหลังจากวันนี้ครับอีกประมาณ2สัปดาห์ครับผมจะไปดำน้ำที่พม่าแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปเทสการถ่ายวิดีโอใต้น้ำครับสำหรับลิงก์สำหรับคลิปต่างๆครับผมก็จะลงหลังจากรีวิวตัวนี้ไปสักอีกประมาณ1สัปดาห์เนาะเพื่อนๆก็ติดตามชมหลังจากผมใส่ลิงก์ไว้ข้างบนนี้ได้เลยนะครับหรือว่าสามารถติดตามชมที่ตัวเพลย์ลิสต์ที่อยู่ท้ายวิดีโอก็ได้นะไม่มีปัญหาแน่นอนครับสำหรับวิดีโอแอคชั่นสนุกๆแบบกลางแจ้งนะครับแต่พอเอาลงน้ำเนี่ยปัญหาแรกที่ผมเจอครับคือเรื่องไวบาลานครับกล้องตัวนี้เนี่ยไวบาลานใต้น้ำฮะไม่ค่อยจะดีนะครับดังนั้นครับเราสามารถใส่เรดฟิลเตอร์เพื่อช่วยปรับแสงใต้น้ำ
หรือว่าจะใช้เป็นไฟฉายก็ได้นะฮะการเทสเฮาสิ่งครับผมลองเอาเทสเฮาสิ่งเปล่าเนี่ยที่ความลึก20เมตรครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เอากล้องลงมาดำน้ำดูเลยครับสามารถใช้งานได้ครับน้ำไม่เข้านะฮะแล้วก็ภาพออกมาเนี่ยถ้าเราถ่ายคู่กับใช้ไฟวิดีโอนะครับหรือไฟฉายเนี่ยภาพคมชัดครับสวยงามมากๆครับเราสามารถถ่ายภาพหน้าคนได้ด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะมีแสงแยงตาบ้างเล็กน้อยฮะส่วนสำหรับเวลาถ่ายภาพไนท์ไดฟ์ครับหรือการดำน้ำกลางคืนเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากครับมากที่สุดด้วยนะครับนี่เราเจอกุ้งตัวตลกด้วยนะทริปพม่าเที่ยวนี้ฮะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้กล้องวิดีโอที่จะถ่ายใต้น้ำก็ได้ถ่ายบนบกก็ได้นะครับสีสวยภาพชัดนะครับสำหรับกล้อง Ultra HD 4K จาก Nanotech ครับรุ่น K1 เนี่ยเป็นคำตอบสำหรับเพื่อนๆเลยครับลองหาซื้อมาใช้ดูครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเพื่อนๆที่เพิ่งหัดดำน้ำมือใหม่ครับอยากได้กล้องวิดีโอสักตัวหรือว่ากล้องถ่ายรูปสักตัวเนี่ยจะเอาไปใช้ใต้น้ำครับแนะนำเลยซื้อกล้องแบบนี้ครับ Action Cam ราคาไม่แพงนะมีตั้งแต่ราคา 1,000 กลางๆถึง 2,000 กลางๆครับพวกนี้เนี่ยมันจะตกหายหรือว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจากความประมาทของเราเองเนี่ยจะไม่เสียดายมากครับส่วนเพื่อนๆที่มือเก่าๆแล้วอยากจะเอาไปใช้ถ่ายรูปอันนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ากล้อง Action Camera แบบนี้เนี่ยถ่ายรูปได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองส่วนเพื่อนๆที่อยากจะทำภาพวิดีโอแบบที่ผมทำครับแนะนำเลยครับกล้องพวกนี้ระดับ 4K ครับไฟล์เนี่ยดีไม่แพ้กล้องมิเรเลสเลยแล้วแถมพกสะดวกกระทัดรัดใช้งานง่ายครับจากการใช้งานครับร่วมกับไฟวิดีโอแล้วก็ลองใช้งานกับเลสฟิลเตอร์ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆครับการใช้งานใต้น้ำครับหายห่วงนะแต่เพื่อนๆครับอย่าลืมนะคนที่ยังทำโอลิงต่างๆไม่เป็นครับไปดูคลิปวิดีโอครับสอนการซีลโอลิงเพื่อป้องกันน้ำเข้าได้ครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ด้านบนนี้ไปดูได้เลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆ เพิ่งดำน้ำครับหรืออยากได้กล้องแอคชั่นแคมเมอร่าตัวสักตัวหนึ่งครับราคาไม่แพงผมแนะนำตัวนี้เลย Nanotech 2018 Action Camera Ultra HD ครับสามารถสั่งจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับอ๋อระวังด้วยนะครับกล้องแอคชั่นแคมเมร่าหน้าตาแบบนี้เนี่ยมันมีเหมือนกันหลายตัวมากๆครับดังนั้นครับถ้าไม่ได้สั่งจากลิงก์ที่ผมใส่ไว้อาจจะได้คนละตัวกันนะขอบคุณครับที่ติดตามชม The Baby Boom Groom Zoom Unseen Thai Chip In Dum รู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังและพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวก่อนบ๊ายบาย